ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Royal Enfield ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นั่นก็คือ Guerrilla 450ซึ่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ประเทศสเปนเมื่อวันที่17กรกฎาคมพ.ศ.2567แบ่งออกเป็น3รุ่นย่อย5สีประกอบไปด้วยGuerrilla 450 Flash มี2สีให้เลือกก็คือสีน้ำเงินขาวและสีเหลืองดำเปิดราคาอยู่ที่ 254,000 รูปีคิดเป็นเงินไทย 107,950 บาทหรือประมาณ 108,000 บาทครับรุ่นที่2 Guerrilla 450 Dash มี2สีให้เลือกก็คือสีดำแดงและสีทองแดงเปิดราคาอยู่ที่ 249,000 รูปีคิดเป็นเงินไทย 105,750 บาทรุ่นที่3 Guerrilla 450 Analog มีสีเดียวก็คือสีเงิน 239,000 รูปีคิดเป็นเงินไทย 101,500 บาทสำหรับ Guerrilla 450มันคือสปอร์ตเนกเก็ตในสไตล์โรสเตอร์ที่ออกมาท้าชนกับ Triumph Speed 400ที่อินเดียโดยรุ่นต่ำสุดของ Guerrilla 450 Analog จะแพงกว่า Speed 400อยู่ที่ประมาณ 6,500 บาทแต่ว่าราคาในเมืองไทยที่มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาหลายคนครับว่า Guerrilla 450จะเปิดตัวเมื่อไหร่ราคาค่าตัวเป็นอย่างไรถ้าเราดูราคาที่อินเดีย Guerrilla 450จะแพงกว่าTriumph Speed 400เพียงแค่ประมาณ 6,500 ถึง 12,000 บาทแต่ว่าถ้ามีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยจะเป็นหนังคนละม้วนครับหลายคนคิดว่าราคาของมันนั้นจะใกล้เคียงกับ Triumph Speed 400ที่วางราคาในเมืองไทยขณะนี้ 162,900 บาทบอกเลยครับว่าไม่น่าจะใช่อย่างที่คิดเนื่องจากว่าการนำเข้าของ Royal Enfieldมาสู่ตลาดเมืองไทยจะมีกำแพงภาษีที่สูงพอสมควรยกตัวอย่างเช่นฮิมาลายัน450ที่เพิ่งเปิดตัวและเปิดราคาในเมืองไทยรุ่นสีดำทองวงล้อสีทอง 226,000 บาทถ้าเป็นสีส้มเทา 222,000 บาทและสีน้ำตาล 219,000 บาทซึ่งมีราคาแพงกว่าที่อินเดียถึง 100,000 บาทและที่แพงเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่ามันเป็นการนำเข้าแบบ CBU 100% เพราะฉะนั้น Guerrilla 450ซึ่งมีราคาแตกต่างจากฮิมาลายัน450ที่อินเดียประมาณ 18,000 บาทเมื่อนำเข้าสู่เมืองไทยแล้วราคาในเมืองไทยจะอยู่ที่ประมาณ 200,000 ถึง 210,000 บาทย้ำนะครับว่าราคาของ Guerrilla 450ในเมืองไทยจะอยู่ที่ระหว่าง 200,000 ถึง 210,000 บาทซึ่งจะแพงกว่า Speed 400ในเมืองไทยถึงประมาณ 40,000 กว่าบาทเลยทีเดียวครับและการที่ Triumph Speed 400สามารถวางราคาได้ค่อนข้างถูกในเมืองไทยก็เป็นเพราะว่ามันถูกผลิตขึ้นในเมืองไทยมีการนำเข้าชิ้นส่วนจากอินเดียเพียงไม่มากนักจึงสามารถกดต้นทุนกดราคาลงมาได้ซึ่งจะแตกต่างจาก Royal Enfieldที่เป็นการนำเข้าทั้งคันแบบ CBU สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า Guerrilla 450ที่หลายคนคาดหวังหรือคิดว่าจะมีราคาที่ใกล้เคียงกับ Triumph Speed 400ในตลาดเมืองไทยบอกเลยครับว่าไม่ถูกอย่างที่คิดซึ่งทาง Royal Enfield ในเมืองไทยต้องมีการปรับแผนใหม่ต้องเปลี่ยนวิธีการจากการนำเข้า CBU 100% มาเป็นการประกอบในเมืองไทยด้วยการใช้ชิ้นส่วนในเมืองไทยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก็จะได้ราคาที่ไม่แพงเกินไปนักรวมถึงรุ่นฮิมาลายัน450ด้วยเช่นกันต้องมีการปรับแผนใหม่ครับไม่เช่นนั้นแล้วยอดขายของทั้งฮิมาลายัน450และ Guerrilla 450จะไม่ประสบความสำเร็จในเมืองไทยซึ่งผมได้บอกไปก่อนหน้าตั้งแต่ก่อนเปิดตัวฮิมาลายัน450แล้วว่าถ้าตั้งราคาเกิน 200,000 บาทโอกาสในการทำตลาดเมืองไทยเป็นไปได้ยากยิ่งซึ่งวันนี้ตัวเลขการจับจองตัวเลขการขาย
ของหิมาลายัน450พิสูจน์แล้วว่ามันเดินไปไม่ได้ด้วยราคาณขณะนี้สเปคของเกอริล่า450ใช้เครื่องยนต์ร่วมกันกับหิมาลายัน450แบบสูบเดียวดับเบิลแคม4วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำบล็อกเครื่องยนต์ของเชอร์ป้า450ตัวเดียวกัน452ซีซีให้กำลังสูงสุด 40.02 แรงม้าที่ 8,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด 40 นิวตันเมตรที่ 5,500 รอบต่อนาทีแม้ว่าแรงม้าแรงบิดจะเท่ากันแต่ว่า Royal Enfield ได้มีการปรับเซตแมปปิ้งกันจุดระเบิดใหม่เพื่อให้อัตราเร่งในช่วงออกตัวช่วงรอบปานกลางทำได้เร็วขึ้นไวขึ้นอัตราเร่งจี๊ดจ๊าดมากขึ้นเน้นขับขี่ในเขตเมืองที่ต้องการความคล่องตัวสูงหัวฉีดขนาดเวนจูรี่42มิลลิเมตรเท่ากันคันเร่งไฟฟ้าไลท์บายไวมี2โหมดขับขี่ก็คือโหมดเพอร์ฟอร์แมนซ์และโหมดอีโคมีแอสซิสต์แอนด์สลิปเปอร์คลัชและมี6เกียร์ระบบไฟ LED รอบคันโดยไฟท้ายไฟเลี้ยวหลังแบบ LED จะใช้ร่วมกันหน้าจอเรือนไม้เป็นแบบทริปเปอร์ TFT ทรงกลมขนาด4นิ้วเชื่อมต่อกับมือถือสามารถดู Google Map ได้เบาะนั่งสูง780มิลลิเมตรท้องรถ169มิลลิเมตรถือว่าสูงมากครับถังน้ำมันจุ11ลิตรน้ำหนักรถไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง174กิโลกรัมถ้ารวมน้ำมันเชื้อเพลิง 90% และน้ำมันเครื่องน้ำหนักตัวรถจะอยู่ที่185กิโลกรัมน้ำหนักบรรทุก191กิโลกรัมช็อกอัพหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกของโชว่าขนาดแกน43มิลลิเมตรช่วงยุบ140มิลลิเมตรช็อกอัพหลังเดียวของโชว่าเช่นกันวางแนวนอนและก็มีกระเดื่องซับแรงสะเทือนช่วงยุบ150มิลลิเมตรดิสเบรกหน้าเดียวของบายเบลสองลูกสูบขนาดจาน310มิลลิเมตรดิสเบรกหลังของไบรเบลเช่นกัน1ลูกสูบขนาดจาน270มิลลิเมตร ABS 2 Channel ยางหน้า 120/70 วงล้อ17นิ้วยางหลัง 160/60 วงล้อ17นิ้วกำหนดการเปิดตัวอย่างเร็วสุดก็คือในช่วงปลายปีนี้ที่งาน Motor Expo 2024หรืออย่างช้าก็คืองาน Motor Show ปลายเดือนมีนาคมพ.ศ. 2568เรื่องราวของ Royal Enfield Guerrilla 450จะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ